วยมากๆเลยของมันต้องมีนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีเห็นปีกนีออนที่พี่แป้งใส่เรืองแสงขนาดนี้ไหมเท่มากๆเลยพี่แป้งเคยบอกน้องๆแล้วใช่ไหมคะว่ามันรับยังไง okay. แต่วันนี้นะคะพี่แป้งจะพาน้องๆไปรับจริงๆว่ามันรับยังไงรับง่ายมากๆเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำยังไงแล้วพี่แป้งจะอธิบายในคลิปด้วยนะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะกับแมป RB Battle นั่นเองว้าวเมื่อเข้ามาในแมปนะคะน้องๆก็จะเห็นว่าตัวพี่แป้งเนี่ยใส่ปีกแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วสมมุติน้องๆสามารถทำครบ12เหรียญแล้วมันยังไม่ได้ปีกนะคะน้องๆจะต้องไปกดก่อนซึ่งพี่แป้งจะพาน้องๆไปดูว่าต้องกดตรงไหนนะส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจว่าทำยังไงถึงจะได้ปีกพี่แป้งจะอธิบายให้ในคลิปนี้ค่ะซึ่งการที่น้องๆเนี่ยจะได้ปีก RB Battle ในซีซั่นนี้นะคะน้องๆจะต้องเก็บเหรียญนะคะให้ครบทั้งหมด12เหรียญนั่นเองถึงจะได้ปีกนะแต่บางคนก็บอกเก็บแค่9เหรียญก็ได้ปีกแล้วพี่แป้งก็ไม่แน่ใจนะคะก็พี่แป้งนะคะเก็บทั้งหมด12เหรียญแล้วได้นั่นเองนะคะซึ่งพี่แป้งขอบอกก่อนเลยว่ามันยากแค่ประมาณนะคะ4ด่านแรกเท่านั้นนะคะนอกนั้นง่ายหมดน้องๆต้องลองไปทำนะพี่แป้งนะคะอัดคลิปไว้ให้น้องๆครบแล้วนะคะทั้งหมด12ด่านนั่นเองสามารถย้อนกลับไปดูได้พี่แป้งจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะคะจะได้มาได้ปีกเท่ๆแบบนี้กันส่วนใครนะคะที่เก็บครบแล้ว12เหรียญให้เดินตามพี่แป้งมาเลยค่ะเราจะพาไปเอาปีกจริงๆกันให้น้องๆนะคะเดินมาตรงแท่ตรงนี้ที่น้องๆเคยรับดาบนะมันก็จะเห็นว่าเรานะคะทำครบแล้วทั้งหมด12ด่านนั่นเองจากนั้นให้กดตรงที่เขาให้กดตรงนี้เลยที่เป็นวงกลมสีเหลืองนะคะซึ่งปีกอันนี้พี่แป้งสอนน้องๆรับไปแล้วนะคะกดเคมไปได้เลยในตอนนั้นส่วนปีกนะคะน้องๆก็กดเคมนะคะเรื่อยมาหาปีกแล้วก็กดได้เลยค่ะตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้น้องๆก็จะได้ปีกจริงๆแล้วก็จะขึ้นด้านล่างขวามือแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งพี่แป้งว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะเพราะปีกมันสวยมากๆใครไม่มีเนี่ยบอกเร็วเชยมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยมันได้จริงไหมเราไปดูกันเลยค่ะว้าวแล้วเราก็ได้ปีกวินเนอร์มาแล้วนะคะกับซีซั่นนี้ใน RB Battle นั่นเองดีใจมากๆเลยมันเป็นปีแรกของพี่แป้งนะคะก็พยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดให้กับน้องๆนั่นเองนะว้าวในที่สุดนะคะอีเวนต์ RB Battle สำหรับปีกนะคะที่เราต้องเก็บเหรียญทั้งหมด12เหรียญก็ได้จบลงแล้วนะคะบอกเลยว่ายากลำบากมากๆใช้เวลา1เดือนเต็มๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ค่ะแล้วน้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย